วัสดีจ้าผู้จัดการรถแฮสาวน้อยลำแพนเตยเสด็จหน่วย2เนาะค่ะตอนนี้มานั่งเฮ็ดอีหยังอยู่นี่คะนั่งคือมือคอมออยู่ครับผมเฮ็ดน้ำเขาบ่ได้ก็เล่นต้องนั่งเบิ่งครับคือเฮ็ดน้ำเขาบ่ได้ค่ะอันนี้ไม่ใช่ตัดเล็กเสื่อมเล็กเนาะให้แบกให้หามพอได้อยู่ครับผมแบกอันที่ว่าไปซื้อมาไปแบกมาไปหามานี่เฮ็ดได้อยู่ครับผมอันนี้คือเป็นวัสดุเก่าที่อยู่ในโดมอยู่แล้วแล้วก็ให้พ่อมาประยุกต์ให้พี่สัญญาประยุกต์นะครับผมประยุกต์ก็คือแบบดัดแปลงเอาหมายถึงเขามีของวัสดุที่ใส่เหลือแล้วครับแต่ว่าไม่ได้ใส่จากวงใหญ่สิบ่จ๊ะใช่ครับผมอะไรที่มันเหลือหรือว่าวงใหญ่เขาไม่ใช้แล้วเราก็ไปเก็บมาแล้วที่ว่าไอ้ไปซื้ออย่างมาจากมื้อนี้มื้อนี้ไปซื้อบ่ไปว่าสิไปสั่งผ้าผ้าเนี่ยคือยังไม่ได้ซื้อเลยสั่งผ้าผ้าผ้าอีหยังก็ไอ้ใส่อยู่ที่นะคือมันเป็นซื้อเขียนเป็นซื้อนะไวบอร์ดบ่ไวนิวไวนิวไวนิวไวบอร์ดมันจะใส่ไวนิวไวนิวเว้าผิดมันไวคือกันเนาะมันไวคือกันจ้ะโอ้ได้นอนไปจ้ะก็นิดน้อยนอนแล้วนอนนะแต่นอนน้อยอันนี้สิเฮ็ดยังคะนี่เวทีต่อจากอันนี้มากครับฮะยังสิเฮ็ดเวที3อยู่บ่คะแม่นครับผมเวที3หน่อยลําเพิ่นโชว์เลขที่ที่2ยังสิมาเฮ็ดเวที3หน่อยที่ลําแพนโชว์บ่บัดนี้มีลําเพิ่นโชว์แล้วสิมีลําแพนโชว์ติจ้ะหรือคือว่าเฮ็ดเวทีเฮาสิขยายจากตรงนี้มาประมาณโอ้ห้องนึงห้องใหญ่ๆใครเพิ่นทํามันนี่นะครับโอ้บอดเนาะมันหน่อยโหดโอ้ก็พี่พูดไม่ชัดเจนน่ะไม่ใช่เวทีแบบก็พี่บอกจะทําเวทีเนาะเวทีรถแห่ทําเพิ่นต้องบอกว่าจะทําเวทีรถแห่เพราะว่าคือเวลาเราไปจอดเล่นแล้วคือมันไม่ค่อยถ้าถามว่าตอบเสริมมันก็ได้ประมาณนึงแต่ว่ามันคือมันไม่กว้างต่อไปถ้าเกิดเรามีแดนเซอร์2คน4คนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าทำไมเดี๋ยวอลังการขึ้นทำไมพูดเรื่องแดนเซอร์แล้วพี่เป็นละลิกละลีเป็นแบบโอ้ก็มีแรงใจเนาะในการทำงานอ๋อมีแรงใจแดนเซอร์เต้นอยู่ข้างๆเราก็มีกำลังใจไงโอ้โดยเฉพาะแบบโคโยตี้สาวสวยหวยโอ้นานแต่ว่าเราต้องไปดูตรงนี้ก่อนพาไปดูก่อนมีการเชื่อมแล้วคือตอนนี้ว่าดัดแปลงจัดเสร็จแล้วคือต้องทำนะครับเพราะว่าไอ้สัญญากับพ่อเขามาเรียกเยี่ยมกันการสัญญาเป็นผู้ตัดเล็กพ่อเป็นผู้เชื่อมค่ะอันนี้ก็แม่นพ่อมาเชื่อมซอยได้ค่ะนี่ไอ้ไปไฟสาวน้อยพี่บรรแพงเนี่ยค่ะพี่น้องนี่พ่อแล้วมาเชื่อมแต่เศร้าจนหอดเศร้าหนึ่งถึงอีกเศร้าหนึ่งนะคะบ่หลับบ่นอนนี่ไปแม่นค่ะมันเอาลุง2คนบ่ได้มันต้องเอาลุงนี่คือน้องนักดนตรีมาประมาณ6คนต้องรออาจารย์นักดนตรีมาฮอดก่อนน่าจะอันนี้ก็พ่อมาซอยอีกจะเศร้าค่ะน่าจะเศร้าแล้วได้เนี่ยพี่น้องกูปรับอย่างนี้เสียงแค่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 โอ้เข้ากับสีนี้อันนี้อันเชื่อมใช่ครับอันนั่งร้านมันว่าค่ะนี่นี่บัดนี้ก่อนอื่นเราก็ต้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์เจ้าของที่กำลังถือกล้องด้วยนะครับผมแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องกุ๊บกั๊บด้วยนะครับวันนี้มันเกิดหนูเหรอคะใช่ครับผมทำไมหนูไม่รู้ได้ข่าวว่าจะไปจังหันไม่รู้ไปทันหรือเปล่าไปจังหันยังไงหนูนอน6โมงเช้าไปถามพี่สัญญาผมนึกว่าเราไปขึ้นบ้านไปจังหันก็เกิดหนูนอน6โมงเช้าจังหันก็จริงๆ7โมงนั่นแหละหนูว่าจะควบเวลาเลยควบกะจังหันหนูว่าสิควบกะอยู่อาจารย์หนูนั่น 6:00 น.เช้าแม่นบ่ไสบ่แม่นอยู่นี่พาจังหันบ่าย2นั่นแหละทันอยู่เนี่ยทันอยู่บ่หนูก็ตั้งใจเนาะว่า 6:00 นนี่สินอนแม่นบ่ก็คือนอนชั่วโมงนึง 7:00 นนี่ตื่นไปจังหันนะมีนอนยาวเลยค่ะอาจารย์ตื่นมาซักผ้า 11:00 นได้อยู่ฝุ่นตากผ้าเต็มอยู่หลังบ้านพุ่นน่ะหลังรถอะลงแล้วบ่หลังรถอยู่บ่เองว่าเอ้าไปไปจังหันเจอไปยังรถจอดอยู่เลยบ่เห็นสิว่าซั่นพี่แป๋วบ่จ้ะพี่แป๋วว่างได้ก็จ้ะว่าสิไปอันว่าสิไปซื้อว่าสิไปซื้อหมากไม้โอ้อีหนูก็ได้ถามว่าเอ้าผู้บ่าวเกื้อสิไปอันวัดผู้บ่าวเกื้อสิไปวัดไปวัดอยู่แล้วตะรับเป็นน้ำพอดพ่อมาจากโมงจ้ะมาจะเศร้าเพิ่น
7โมง6โมง7โมง7โมงพ่อนี่เก่งเก่งพี่น้องบ่ใส่แว่นตาดิค่ะบ่ใส่แว่นตาบ่เลยเราบ่เคยใส่เลยแล้วว่าแต่ว่าสายตาก็ยังดีอยู่ขับรถยังมาคำมาขึ้นก็ได้ถ้ามันเป็นเฮานี่บ่ได้แล้วต้องใส่แว่นตาอันนี้เฮาสิรองรับประมาณจะคนค่ะอาจารย์แดนเซอร์4คนพอดีบ่ฮะแดนเซอร์4คนมันได้อยู่ที่แดนเซอร์4คนหนูคิดว่านักร้องชายที่ซื้อเข้มกับม่วนใช่นักร้องชายที่ซื้อสร้างนี่น่าสิมารวมแจมอยู่เวทีนี่มันสิเป็น6คนนะคะอาจารย์มันสิรับน้ําหนักได้ยิเตียมันต้องได้นักร้องนักร้องฮะสิบ่ลงจากเวทีเลยสิกระตือรือร้นในการร้องเพลงสิเฝ้าหน้าเวทีตลอดเลยบ่มีแดนเซอร์นี่บาดนี้ไอ้เข้มนี่แหละก้อนมูนว่าเป็นการกระตือรือร้นครับแบบเฮ็ดให้มันแม่นมันการเป็นการกระตุ้นเนาะกระตุ้นมันต้องเฮ็ดให้มันขึ้นเด้อันนี้หมายถึงนี่ที่อาจารย์เฮ็ดเวทีนี่สิสําหรับอันแดนเซอร์4คนเนี่ยอาจารย์แค่สิเฮ็ดกระตุ้นนักร้องฝ่ายซ้ายบ่ค่ะแม่นครับสิบ่ให้ลงไปเลยสิบ่ไปจนแล้วงานสุกันเด้อสิบ่ให้นักร้องซ้ายลงจากรถแฮเลยแม่นบ่ค่ะไฮเดนเซอร์อยู่กับเดนเซอร์ต้องดูเราหาตะโบกหาเราคือมาเร็วเถอะหายยังบ่เราคือมาเร็วเถอะหาตะโบกหาเราผู้ใดล่ะไอ้เข้มมาแล้วบ่เดี๋ยวเฮ็ดแพแวอยู่นี่เข้มแอดมินนินทาเจ้าดิหนูบ่ได้นินทาไอ้เข้มเด้อหนูเว้าแค่ว่าหนูเว้าแค่ว่าถ้ามีแดนเซอร์สาว4คนนี่ไอ้เข้มนี่แหละเราสิบ่ลงจากรถแฮคืออาจารย์ว่านี่โอ้ยแล้วก็สิบแล้วก็คือเอกลักษณ์นี่คือเฮทาเดาเราคือเนี่ยอีลีเราเป็นคนอารมณ์ดีแล้วเราบ่ไอ้เลียนแบบทาตินทาเดาไอ้เข้มเด้อบ่ได้มันเป็นเอกลักษณ์ที่สุดแล้วเด้เฮามีผู้ใดเฮ็ดได้คือเราเด้มันเป็นท่าไวรัลท่านี่นี่กับฮอดบ้านปวดแอวเด้แล้วว่าบัดนี้ครับว่าไอ้คือเป็นสีอันนี้แท้โอ้ยย้อนเมื่อวานนี่แหละเจอเธอเมื่อวานย้อนหมดเล่าสิบอกสิตลอดเลยโอ้ยสูกูก็อายุหลายแล้วหนูไอ้ที่กูเดาหลายว่าซั่นหนูคิดหนูคิดสภาพบ่ออกเลยว่าคันแดนเซอร์เต้นอยู่นี่แม่นบ่ค่ะเนี่ยพ่อกําลังเฮ็ดนางหลั่นเนาะค่ะแล้วก็เอาไม้อัดมาใส่ซึมใส่กันอีกเนาะค่ะหนูคิดว่าบ่พอค่ะอาจารย์4คนบ่พอค่ะหนูคิดว่าต้องกว้างกว่านี้ค่ะนักร้องไส้สิมาออกกันอยู่นี่หมดนักร้องยิ่ง2คนหนูคิดว่าสิได้ไปอยู่เวทีเก่าค่ะเวทีที่เปิดฟ้าขังอะค่ะนักร้องไส้สิมาออกกันอยู่นี่หมดค่ะร่วมแล้วเป็น7เด้อค่ะร่วมอาจารย์เพ้อมือมีขึ้นไปเดานะแต่ปกติมีอยู่ข้างล่างเด้อจ้าปกติอาจารย์เป็นนักมีทั้งรถปกติอาจารย์มือมีเพิ่นสิคันจอดลินเพิ่นสิย่างอยู่ข้างล่างเพิ่นสินั่งอยู่เก้าอี้เล่นฟงเล่นไฟทั้งๆกับทําทางขึ้นไปดูสิไปมิกมอนิเตอร์เฮาได้บ่นี่อาจารย์ดนตรีขึ้นไปดูเอายังอีบ่สิบ่ไปนั่งมิกดอกสิพยายามแบบไปยืนส่องเบิ่งไฟนะส่องเบิ่งไฟไฟดีบ่ว่าแม่นบ่จ้ะแม่นต้องเบิ่งว่าไฟติดส่องไฟหรือไฟหยังส่องไฟส่องไฟเอาไฟทั้งหมดโอ้คือเป็นแค่พ่อเชื่อมดีบ่ว่าเนี่ยส่องพ่อเชื่อมดีบ่สิไปส่องเบิ่งว่าติจ้ะเป็นตะฮักบ่บ่คะนั่นแล้วเป็นฮอดมือมีกพูดบาดนี้บ่แม่นแต่นักร้องไส้บาดนี้เอาค่ะพี่น้องรอเบิ่งมื้อแรกเนาะค่ะเสร็จเฮ็ดเสร็จแล้วเนาะค่ะมื้อแรกปู่ปรับสิมาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะสั่งป้ายเลยตอนนี้อาจารย์กําลังเฮ็ดหยังก็ค่ะไวนิวสั่งป้ายไวนิววัดขนาดเรียบร้อยแล้วบ่ค่ะขนาดสิวัดอาจารย์สิเขียนไว้ยังไงค่ะ371แม่นเพราะว่าบอลเอาสาวน้อยเต้ยเสด็จสาวน้อยเต้ยเสด็จคือจังอันทั้งๆมันบ่ค่ะสาวน้อยเต้ยเสด็จก็สิมีรูปมีหยังแน่มีตัวหนังสือนะฮังนะฮักแล้วก็เป็นโลโก้สาวน้อยนั่นบ่อาจารย์เป็นโลโก้สาวน้อยนั่นบ่ค่ะโลโก้สาวน้อยแล้วก็รถแห่สาวน้อยเต้ยเสด็จเนาะแม่นบอลหนูว่าก็มีลงมีรูปมีหยังเอ้าคือไปตะฮักแท้อีหยังคือสิจัดเต็มฮักแท้ค่ะเฮ็ดเอาหยังรถแห่ฟิตเนสรถแห่ฟิตเนสจ้ารถแห่ฟิตเนสเฮ็ดเอากล้ามมาบ่แม่นบ่เราสิบ่เฮ็ดเอากล้ามครับผมจ้างราคาเดิมเพิ่มเติมความอลังการครับผมพี่น้องอู้ยงานเขาเรื่อยๆอยู่ค่ะเวทียังเฮ็ดเพิ่มครับผมต่อไปกับแดนเซอร์ก็มีเพิ่มครับผมนะครับเฮ็ดเวทีแล้ว
เฮ็ดเวทีแต่รถคันอื่นเขาเจ้ามีแดนเซอร์แค่2เด้คือสิเกินหน้าเกินตาไปอีกแท้4คนพุ่นน่ะเฮาก็ต้องแบบว่าคือเอาให้ถูกใจรถแฮฟิตเนสใช่ครับก็ยังว่ารถแฮฟิตเนสเออแม่นอยู่รถแฮฟิตเนสเนาะแม่นรถแฮฟิตเนสรถแฮฟิตเนสนั่นแหละค่ะรถแฮฟิตเนสพี่น้องเฮ็ดเอากล้ามค่ะตอนนี้ก็ป้ายไฟเนาะค่ะบีมทั้งหมดสักโตค่ะอาจารย์16บีม16โตครับผม LED แท่งอีก8ตัว LED แท่ง8โตครับผมแล้วก็เหลือสโตบประทันมาครับผมสโตบ4โตประทันมาแล้วก็เวทีตอนนี้กำลังเฮ็ดครับป้ายไวนิวกำลังสั่งครับเบสเสร็จแล้วรับงานราคาเนี่ยราคาเก่าเนี่ยราคาเดิมโอ้เฮ็ดเอากามอีหลีวะเฮ็ดเอากามอีหลีพ่อบอกว่าเอาน้ำมันเดิมเวทีเอาเทเลือไปเลยใส่เพิ่มเตรียมมันรับตั้มใหม่อันนี้นี่อุปกรณ์ซุ่มนี้เฮาก็ได้ใส่รถเพิ่มได้เนาะจากปกติเฮาสิใส่รถตู้รถตู้คันนึงศิลปินนักดนตรีแล้วก็รถแห่รถตู้คันนึงแล้วก็ศิลปินนักดนตรีคันนึงต่อไปก็รถตู้ไปตอนนี้แม่นค่ะตอนนี้ก็เฮาได้เพิ่มรถมาอีกเนี่ยก็ได้บวกค่าน้ํามันไปก็เพิ่มอีกแต่จริงๆเฮาบ่ได้ไปบวกในราคานั้นคือเฮารวมให้แล้วจริงๆเฮาค่าใช้จ่ายเฮาเพิ่มขึ้นถึงค่าน้ํามันรถที่เอามาเพิ่มบรรทุกอุปกรณ์พวกนี้อีกคันนึงแถมยังสร้างอุปกรณ์ไฟบงไฟบีมหรือว่าสิเป็นป้ายหรือว่าสิเป็นหยังเพิ่มเติมเฮาบ่ได้คิดราคาเพิ่มเลยเนาะไอ้เนาะราคาเก่าเนาะเรารับราคาเดิมแม่นค่ะเพียงแต่ว่าคือเฮาเพิ่มคุณภาพความอลังการคุณภาพเพิ่มคุณภาพเพิ่มความอลังการแล้วก็เพิ่มความถูกใจกับเจ้าภาพพร้อมนี่อ่ะนะครับเพราะว่าเจ้าภาพบางท่านก็คือว่าเอ้าคือจ้างมันตอนนี้บ่แต่ก่อนเนาะซึ่งไม่มีไฟไม่มีอะไรแต่คือก็เลยรายงานไปทางผู้บริหารเพิ่นบ่รถไม่มีไฟไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือว่าบางครั้งบางทีเขาก็อาจจะแบบคิดเยอะเนาะคนจ้างอาจจะคิดเยอะเอาคือบ่มีอันนั้นคือบ่มีอันนี้เพราะอันนี้เฮาจัดเต็มปุ๊บในราคาเดิมก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่าของเจ้าภาพนะทั้งความคุ้มค่าทั้งความคุณภาพทั้งความอลังการนะครับคือจ้างประเด็นผมว่าบ่น้อยหน้าไปแน่นอนนะครับผมนะครับแล้วก็ทั้งด้านคุณภาพพร้อมนะครับฝากพี่ๆน้องๆคุณพ่อคุณแม่เจ้าภาพด้วยครับเด้อนะครับ0619393915นะครับ2คันเด้อครับนะครับ2ขั้นนะครับหน่วย1หน่วย2นะครับคือแล้วแต่พี่น้องเลยครับผมฮะเดี๋ยวหน่วย1ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคือจะเป็นที่ต้องเฮ็ดขั้นนั้นก่อนนะเพราะว่าคือ1มันเป็นต้นแบบต้นแบบเป็นต้นแบบนะครับเอาหน่วย2เป็นทดลองแล้วก็เป็นต้นแบบค่ะครับผมแล้วก็เฮ็ดครับเราก็เสียมาเฮ็ดใส่หน่อยนึงแม่นครับเพราะว่าเราต้องทำให้เหมือนกันนะครับแต่เราต้องทำให้เหมือนกันติดต่อได้ที่0619393915นะครับพี่น้องโทรมาสอนูดเป็นคนรอรับนะครับนี่สุดยอดครับผมพี่น้องเบิ่งแต่สร้างเสื่อมนี่ก็สุดยอดแล้วสร้างเสื่อมก็เป็นมือมิกคนขับเลยคนขับแบบคนขับหอดมือมิกมือมิกคนตั้งพุ่งตั้งไฟผู้เดียวครับผมนะครับอยู่ในทีมทั้งมือมิกมือไฟอยู่ในอันเดียวกันมือมิกมือไฟอีกเจ้าน้อยก็พันแดนเซอร์ยืนนะครับไปมิกอยู่นะช่องไฟเบิ่งว่าสิเป็นยังไงลักษณะนี้ครับผมนั่นแหละแล้วยิ้มถาแล้วโอเคค่ะขอบคุณพี่ช้างนะคะขอบคุณอาจารย์สัญญาค่ะแล้วก็ขอบคุณพ่อนะคะเดี๋ยวหนูสิมาทายให้พี่น้องเบิ่งไหมสิน้องขึ้นไปยมย่อให้พี่น้องเบิ่งมันสิฮักบ่นะคะขอบคุณพี่น้องหลายๆค่ะ